โอ้โหใหญ่มากพี่น้องดูดิดอกใหญ่ดอกงามมากโอ้โหงามๆเลยพี่น้องจ๊ะดอกเขาใหญ่มากก่อนรวบเลยค่ะทีเดียวกำทีเดียวแทบไม่หมดจ้ะงามมากจ้ะก็ใหญ่ๆเลยพี่น้องสวยด้วยยังไม่แก่เกินแกงค่ะงามด้วยค่ะอย่าเจอเม็ดดอกใหญ่เอาซะไม่มีเสียงเลยพี่น้องงามอย่างงามงามๆเลยนี่น่ะเริ่มแรกแหกหมานพี่น้องเอ้ยทำไมถึงบอกว่าเริ่มแรกแหกหมานหลังจากเห็ดเป็นน้ำแข็งจ้ะหูยงามเลยอยากอวดขออวดจังนิดเด้อพี่น้องเด้อมันงามจ้ะเขาคิดลบ3ก็ลบ6มา2วันจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นไหมค่ะเขาฟื้นคืนแล้วค่ะช่วงนี้นายพานก็ออกล่าสัตว์แล้วจ้ะพี่น้องจ๋าสมที่ว่าเยสนมาช้าเนาะดีที่ว่าแม่คะนิ้งไม่เอาไปกินก่อนเป็นน้ำแข็งไป6รอบแล้วจ้ะพี่น้องแต่รากเขาอยู่ในดินอยู่เขาก็ยังให้เราเก็บได้แถมดอกใหญ่อีกต่างหากมาเด้อพี่น้องเอ้ยมันมวนๆเลยกันดอกใหญ่ๆค่ะวันนี้มาคนเดียวเอาเป้มาจ้ะเอาตะกร้าอันเล็กมาเดี๋ยวก็ใส่เป้อีกเหมือนเดิมเมื่อกี้ว่าจะเดินไปดอนข้างนู้นแล้วนะพี่น้องถ้าไม่เห็นในกล้องนี่จะเหยียบเฮ็ดนะเนี่ยเลยเห็นอยู่ตรงนี้มองผ่านโทรศัพท์มันก็เลยเห็นงามๆเลยจ้ะกอดจุ่มบุ่มเลยนี่อีกดอกนึงไม่เอาลากไปเด้อแล้วก็จะตัดละเอียดด้วยเด้อค่ะพี่น้องจ๋าทำไมถึงบอกว่าตัดละเอียดเขาแม่คะนิ้งลงหลายรอบเห็นไหมค่ะเขาช้ำหมดจ้ะดูอันนี้โอเคอยู่ไหมยังอยู่ให้เราอยู่ไหมอุ้ยงามนู้นดิค่ะเดี๋ยวไปเอาข้างตะกร้านู้นงามเลยจ้ะยาวไปยาวไปเลยยายสนมาเด้อพี่น้องเด้องามค่ะนี่พี่น้องเอายังไงดีเนาะมดไหมมดไหมถอนดังตับเลยพี่น้องอุ้ยงามมากอันนู้นก็งามนู่นก็ใหญ่ๆนู่นมีแต่งามๆเลยพี่น้องเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนนะนี่แหละพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดก็พูดกับเห็ด
เลี้ยงบัวเลี้ยงควายก็พูดกับบัวกับควายเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องว่าไหมอ้าวจริงๆดอกนะพูดก็เฮ็ดมั่งพูดกับพี่น้องมั่งนี่แหละเลี้ยงเป็ดก็พูดกับเป็ดจริงๆแต่พี่น้องทำ YouTube นี่ไม่ใช่พูดคนเดียวเด้อเก็บอยู่นี่พูดกับพี่น้องบางทีก็คุยกับดอกเฮ็ดพี่น้องเอ้ยแม่กลับบ้านนี่ลูกหลานจะได้เอาไปสีธัญญาสะละมังพี่น้องเอ้ยน้ำโอ้ยไอ้ที่ป่านั้นพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆยิ่งปลายฤดูจ้ะนี่แหละค่ะเก็บเห็ดต้นฤดูมันจะดอกเล็กปลายฤดูมันจะหยกดอกใหญ่ๆแบบนี้ค่ะงามจ้ะเอาไว้อีกเหมือนเดิมมาตั้งยี่ตะกร้าตอนเก็บย้ายเมยโยนใส่ตะกร้าเลยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเพราะว่าดินมันจะไปร่วงใส่ดอกเฮ็ดย้ายจ้ะลื่นมือก็หนาวพี่น้องนี่หนาก้อยใหญ่ๆอีกเด้ออยู่ตรงนี้แหละเป็นดอนนู้นจ้ะงามๆเลยสวยๆค่ะสวยงามนู่นอีกดอนพี่น้องเดี๋ยวไปเอาอีกดอนนู่นเป็นช่อๆเป็นแผลไปเลยพี่น้องจ้าด้วยนะคะงามพี่น้องสุดยื้อยายมีพี่น้องถามมาเด้อพี่น้องว่ายายทำไมไม่เก็บเฮ็ดแล้วโยนใส่ตะกร้าไปเลยยายไม่โยนใส่ค่ะเพราะว่ามันถ้าโยนใส่แล้วมันได้ทิ้งเยอะนะคะทำไมถึงบอกว่าได้ทิ้งเยอะเวลาเอาไปถึงบ้านน่ะมันไปเลือกยากคนไปคนมาดินมันร่วงใส่ดอกตรงนี้นะคะแล้วที่นี่เราเขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยแล้วที่นี่ทำให้เห็ดดอกเล็กๆของเราน่ะเละตุ้มเป๊ะไปเลยมันได้ทิ้งจ้ะนอกจากดอกไหนที่ว่าไม่ติดรากขึ้นมายายถึงจะเอาใส่ตะกร้าไปเลยไม่งั้นก็กองเอาไว้กองเอาไว้แล้วก็ตอนตัดรากก็ไม่ต้องถ่ายทำให้พี่น้องได้เห็นแต่ที่นี่ยายสนก็อยากให้พี่ๆน้องๆได้ชมหลายๆบรรยากาศค่ะก็เลยจะมีตัดรากมั่งบางคลิปก็จะถอนยาวเลยจ้ะโอ
โอ้ยยายไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนมาพี่น้องฝนไม่ตกแต่ว่าเป็นละอองฝนแบบฟ้าเป็นน้ำแล้วนะจะเปียกหมดแล้วมั้งเนี่ยยายเนี่ยเปียกแล้วก็หนาวเด้อ่ะใบไม้มันถมนึกว่าไม่ใช่เห็ดอย่าสนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่ๆน้องๆจ๊ะวันนี้เก็บเห็ดเขาเรียกอะไรล่ะหลังจากที่ว่าเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งละลายเนาะวันนี้เก็บเห็ดหลังน้ำแข็งละลายก็ยังคุณภาพดีอยู่ค่ะขาเหลืองกล่ำอยู่ค่ะถ้าขาดำเขาช้ำนั่นนะคะอันนั้นจะกินไม่ได้เด้อเดี๋ยวจะท้องเสียค่ะก็มันก็เหมือนที่ว่าเราไปแช่ฟิตแล้วมาละลายใหม่นั่นแหละค่ะอันนี้2วันแล้วค่ะมันเป็นน้ำแข็งอยู่2วันแล้วแล้วมันก็ละลายได้2วันแล้วจ้ะเขาตั้งหลักได้แล้วขาเขาเหลืองแล้วจ้ะเห็ดนี้ทนน้ำแข็งมากงามๆไปจ้ะโอ้โหไปบีบโดนดอกเขาะมันอมน้ำจ้ะนั่นแหละค่ะถึงเวลายายสนเอาไปคั่วไปทำน่ะ2ถังได้6เวลาค่ะถังละ3ถุงค่ะคลิปนี้ยายขอเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเด้อค่ะเด้อเก็บไปตัดรากไปเพราะว่าทุกคลิปทุกคลิปก็ถอนให้พี่ๆน้องๆได้ชมแล้วนะคะเนาะวันนี้ก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศมั่งเพราะว่าบางทีก็หลายคนที่ชอบคนละอย่างเนาะค่ะเนาะก็ลูกๆหลานๆก็ยายหนูอยากดูช่วงตัดขาเห็ดให้หนูดูมั่งบางคนก็ชอบแบบถอนรัวๆไปอันนี้ก็จัดให้ทุกคนค่ะอันนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยค่ะงามๆเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเหลือเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวปิดกล้องเดี๋ยวเก็บเอาน้ำจ้ะอันนี้อยู่ตรงนี้จะหลุดเฟรมบรรยากาศของป่าวันนี้เด้อพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเราไปเอาดอกนู้นงามเป็นดอกกุหลาบจุ่มบุ้มอยู่นู่นพี่น้องงามพี่น้องอุ๊ยนึกว่าดอกเดียว2ดอก3ดอกอยู่พี่น้องดอกเล็กเอาไว้เป็นเชื้องามค่ะป่าวันนี้อันนี้ก็งามงามพี่น้องแต่รู้สึกจะเป็นเห็ดขอนค่ะสวยมากเลยสีเขาแจ่มแจ้งมากเลยค่ะนู้นค่ะมองเห็นอีกอยู่นู้นข้างหน้านู้นเดี๋ยวไปเอาค่ะเดินสักนิดเนาะพี่น้องเนาะเก็บมั่งเดินมั่งบางทีขายังแข็งอยู่พี่น้องนึกว่าแต่จะไม่เหลือน้ำแข็งหลังจากน้ำแข็งละลายจ้ะเก็บเห็ดหลังน้ำแข็งละลายเด้อพี่น้องสุดยื้อสุดเอื้อมหันมาทางนี้อีกยายเก็บเห็ดยายไม่ห่วงตะกร้าเด้อพี่น้องเด้อยายจะห่วงกล้องมากกว่ากลัวภาพจะสายค่ะ
เก็บเห็ดดอนเดียวได้ตะกร้าเลยค่ะตะกร้าที่ถ้าเต็มเต็มก็ค่อนถังเด้อจ้ะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินหาใหม่อีกเดี๋ยวมาเดินเป็นเพื่อนยายสนเด้อจ้ะมาถือตะกร้าให้ก็ได้พี่น้องมาจ้ะเจอแล้วค่ะพี่น้องจ้ะหากินหมานแต่ยายสนนี่แหละป้าป้ายังไม่ได้ปล่อยเจ็บตัวเลยเนาะพี่น้องมุกวันนี้หนาวอยู่2วันพี่น้องเอ้ยนอนโหลดคลิปให้พี่น้องได้ชมแม่ติดลบ3ก็ติดลบ6พี่น้องวันติดลบ3น่ะมาอยู่มาเก็บเห็ดให้พี่น้องได้ชมอยู่ใครได้เข้าชมไหมคะเข้าไปชมเด้อเก็บเห็ดในน้ำแข็งอุณหภูมิลบ3ยายมาเก็บไอ้อย่างสนุกกระตา2คนตาจนมือแข็งมดมือแดงมดพี่น้องไอ้อย่างสนุกวันนี้หิมะละลายน้ำแข็งละลายแล้วจ้ะเว้นไป2วันน่ะถ้าถอนโยนใส่ตะกร้าเลยมันจะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออัญญะศีลมาแบบนี้ค่อยๆไปกันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องดูสภาพป่าเถอะมันจะเป็นแบบนี้เด็กมันก็จะเดินยากโขดหินมั่งเบ้าหินมั่งพี่น้องกลัวตกแข้งขาหักก็มีนั่นแหละเวลาเก็บเห็ดยายถึงบางทีเอากองไว้ก่อนค่ะมันยื้อเอาตะกร้าไม่ได้จ้ะมันเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้ค่ะเจออีกแล้วค่ะเจอดงเห็ดแล้วค่ะเยอะมากค่ะอันนี้กระดกใหญ่ๆสวยๆงามๆเลยค่ะเต็มไปหมดนี่ค่ะอันนู้นก็ดอกใหญ่ๆก้อใหญ่ๆงามค่ะตรงตะกร้าเราดอกใหญ่ก้อใหญ่มากพี่น้องนู้นค่ะอีกเป็นดอนไปเลยค่ะได้ชมนิดนึงเนาะค่ะพี่ๆน้องๆจ๊ะนี่แหละค่ะเป็นดอนเป็นแนวเป็นทางไปเลยค่ะนู่นค่ะมีแต่เห็ดอู้ตรงนี้ยิ่งดอกใหญ่พี่น้องนู่นอีกค่ะเห็ดข้างนั้นค่ะฤดูกาลรู้สภาพยายพี่น้องเปียกหมดแล้วมันเป็นละอองน้ำน่ะมันเป็นละอองฝนมันไม่ใช่ฝนตกพัมๆมาอย่างกันนี่มันเป็นหมอกเหมือนหมอกบ้านเรานะคะยายก็เปียกหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราชมคลิปหน้าต่อไปเด้อสำหรับดงเห็ดดงนี้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวยายสวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสวนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกำลังใจที่มีมาให้สำหรับยายสวนเสมอมากราบขอบคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าหรือ EP หน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยปากไก่กิเลนะฮานทั้งหนาวทั้งร้อนพี่น้องใส่เสื้อผ้าหนาก็ร้อนแต่ว่าใส่มาน้อยก็หนาวยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวผจญภัยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิ่นอายฟินแลนด์ดินแดนที่อบอุ่นงดงามฟินแลนด์ดินแดนแห่งรักงดงาม